โอเคต่อไปเราจะไปขุดไปทางขวาละกันนะครับขวากันต่อเลยแล้วเราไปยังไงเนี่ยอ๋อทางนี้โอเคขวาลูกเดียวลุยโลดวันนี้มันสร้างอารยธรรมแล้วอุ้ยสะพานเฮ้ยเราเจอสะพานว่ะทุกคนบังเอิญมากเลยอ่ะขุดมาแล้วเจอสะพานเฮ้ยโอ้โหดูอุ้ยสะพานมันต้องเชื่อมอ่ะเดี๋ยวนี่คืออะไรเนี่ยรั้วหินเราเอารั้วหินเก็บกลับบ้านก่อนละกันนะครับเป็นอนุสรณ์สถานให้กับประติมากรรมของเรา เอานี่ก่อนมีของด้วยนี่เราข้ามสะพานมาแล้วนะครับทุกคนเลยสะพานไปจะเป็นอะไรเนี่ยตื่นเต้นจังเลยขุดต่อเฮ้ยเราเจอเดี๋ยวโหชั้นทรายโอ้มันคือรางรถไฟว่ะคือเราต้องหารถไฟรางมาต่อใช่ไหมแบบนี้นี่ไงแล้วเราขึ้นยังไงนี่โอ้ยติดเฮ้ยเดี๋ยวนะเราน่าจะขุดได้ป่ะนี่ไงเราขุดได้เอาเลยเนี่ยผมจะเอาเนี่ยรางรถไฟเดี๋ยวผมจะทำสถานีนะครับเชื่อมไปเลยทำแบบตรงยาวอ่ะเราจะได้ไม่ต้องเสียนี่ไงพลังงานในการเดินเพราะว่าดูดิคือมันต้องกินบ่อยๆอ่ะตรงนี้เราทิ้งรางไว้ก่อนละกันนะดูเริ่มไกลขึ้นทุกทีแล้วอุ้ยนี่มนุษย์ถ้ำอุ้ยโทรปลานี่เจอหน่อยนี่ว่าอันนี้ยิงทีเหมือนกันเนี่ยเอ้ย4ทีป่ะอะไรอ่ะเกราะอกมนุษย์ถ้ำตรงนี้ไม่มีอะไรโอเคตันแล้วเฮ้ยกว้างอ่ะหรือว่านี่คือที่อยู่ของเรามนุษย์ถ้ำอีกแล้วเฮ้ยนี่เปล่าเนี่ยกำแพงที่ว่าเฮ้ยใช่ป่ะเคาะไม่ได้ด้วยป้องเฮ้ยทุกคนเราเจอแล้วกำแพงดูดิส่องแสงได้ด้วยเราน่าจะลองวางมือลงบนกำแพงอ๋อนี่ไงกด E วางได้ผมไม่ค่อยไว้ใจตรงนี้เลยดังนั้นเนี่ยผมจะทำแบบนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็เราจะสร้างกล่องกันอันหนึ่งไม่รู้จะได้เจอบอสเปล่าไงแล้วก็ขนพวกนี้ใส่ให้หมดเลยนะครับโอเคผมพร้อมแล้วทุกคนเราจะเอามือวางบนกำแพงกันมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยกำแพงหายโอ้แล้วเกิดเป็นทางลับขึ้นมานี่เราเจอทางลับตรงนี้อุ้ยขนลุกโอ้แล้วเราดูเราของใส่ไม่น่าเลยนี่กลับมานี่เนี่ยเอาไว้นี่เลยนะเอาไว้ตรงนี้ไปลุยกันต่อลุยโลด let's go นี่เราเอาครบเพียงอันตรงนี้นี่ให้รู้ว่านี่คือทางมาเฮ้ยเจอบอสปะเนี่ยเฮ้ยผืนหญ้าเปลี่ยนไปจบแล้วอ่ะเฮ้ยแต่เราเจออีกแล้วอ่ะหรือเราต้องวางมือก็วางไม่ได้อ่ะนี่ก็มีทางไปหรือว่ามันจะต้องมีทางไปแค่ทางใดทางหนึ่งเท่านั้นหรือเปล่าแบบมีแค่ทางใดทางหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณมาผิดทางไปดูแผนที่ดิเห็นป่ะเดิมทีมันเป็นสีเขียวแต่ตอนนี้กลายเป็นสีดำแล้วแสดงว่าพอกำแพงปริศนามันอุ๊ยพอกำแพงปริศนามันหายไปใช่ไหมมันก็จะโผล่เส้นทางลับขึ้นมาเนอะแล้วเราก็จะต้องเดินไปที่เส้นทางลับนั้นเพื่อที่ไปสู่ชั้นถัดไปอะไรแบบนี้เฮ้ยนี่มันถ้ำอะไรวะเนี่ยทำไมถ้ำมันใหญ่จังเลยนี่มันไม่ใช่แค่ถ้ำแล้วเนี่ยนี่มันคือซากอารยธรรมที่หายสาบสูญไปเลยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยแล้วตรงนี้น่าสงสัยสุดแล้วเนี่ยกว้างมากเฮ้ยทุกคนเจอทางมาดูกันใช่เปล่าทางนี้นี่คือทางที่ยาวอีกเส้นเลยเนี่ยอุ้ยติดอ่ะไม่ใช่นี่คือช่วงดูดิกำแพงอย่างเนี้ยมันยาวจัง
เฮ้ยนั่นๆๆเจอทางไปอ่ะอ้าวจบ จบแค่นี้บ้าจริงมีแค่นี้เองเหรอนี่คือทิศเหนือแล้วนะหรือว่าเราต้องไปขอความเห็นอุ๊ยระเบิดแต่เราเก็บไม่ได้เต็มแล้วอะเราต้องไปขอความเห็นจากเจ้าประตูมิติงั้นเหรอโอ้โหดูไกลมากอะปะเราไปขอความเห็นจากเจ้าประตูมิติกันนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรก็ได้จากการสำรวจรอบนี้ต้องขอคำแนะนำกูรูของผู้ที่รู้จักโลกหลังกำแพงเฮ้ยห้องอะไรเนี่ยโอ้โหห้องสมบัติโอ้โหแล้วไม่ใช่เล็กๆด้วยทุกคนโอ้โหห้องสมบัติมีครบเพลิงมีอะไรเนี่ยแท่นวาแล้วก็มีหนังยางสติ๊กด้วยนะครับแล้วก็มีตะเกียงด้วยตะเกียงเรามีอยู่แล้วเนอะทองแปรรูปพลั่วโอ้โหครบเลยที่นี่เดี๋ยวเราค่อยมาที่นี่แล้วกันนะเพราะว่าของเต็มไงขุดไปเราก็ไม่ได้แล้วนะตอนนี้อุ๊ยตรงนี้มันเหวแฮะตรงนี้คือตรงไหนเนี่ยอ๋อตรงนี้แฮะทุกคนอยู่ตรงนี้นะครับมุมบนเยื้องไปทางขวานิดนึงงั้นเราได้เวลาต้องกลับละอ๋อเดี๋ยวติดเอาล่ะเจ้าประตูวาร์ปข้านั้นได้ไปถึงกำแพงแล้วยักษ์สาอาซิออดทยานขึ้นกลางแสงตะวันไปสู่ทิศตะวันตกตกถือทางซ้ายงั้นเราก็ต้องไปทางซ้ายดิอาซิออดดูจะชอบวัตถุที่เปล่งประกายวิบวับเราต้องสู้กับอาซิออดอะไรนี้ใช่ปะยักษ์สาอาซิออดทยานขึ้นกลางแสงตะวันไปสู่ทิศตะวันตกแสดงว่ามันคือกำแพงที่ปิดผนึกยักษ์อาซิออดอะไรสักอย่างดีแล้วงั้นเราก็ต้องไปทิศตะวันตกทางซ้ายมือหูนี่เรามาคนละทางเลยเนี่ยเอาวะเดี๋ยวเราจะไปทางซ้ายกันนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอเคลียร์ของพวกนี้ก่อนเลยโอเคตอนนี้เราเคลียร์ของในสล็อตเรียบร้อยแล้วไหนนะมันอยู่ตรงไหนนะแถวนี้ใช่ไหมเนี่ยนี่ไงโอเคเราขึ้นเหนือก่อนนะเราค่อยไปทิศตะวันตกกันเฮ้ยมันมาร์กได้ปะวะได้ปะเนี่ยคลิกซ้ายไม่ได้คลิกขวาไม่ได้เลยโอเคมันมาร์กไม่ได้นะครับงั้นเราไปห้องเก็บของนั้นกันก่อนแล้วกันเผื่อจะมีไอเทมอะไรดีๆเจ๋งๆนะครับเนี่ยนี่คือห้องที่ว่านะครับมาดูซิมีของอะไรบ้างมีโต๊ะด้วยโต๊ะทำงานนี่คืออะไรเอาเตียงแล้วก็นี่คือที่หัวหานี่คือคบเพลิงนะขอคบเพลิงหน่อยแคมป์ไฟมันก็คือเหมาะมากสำหรับนั่งล้อมวงเล่าเรื่องและปิ้งมาร์ชแมลโลให้เกรียมไม่เอานี่เอ้ยนี่มันแท่นวางแท่นวางศักดิ์สิทธิ์ไม่เอามีหนังกระติกด้วยนี่มานี่ก่อนเอานี่ก่อนเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเราไปได้ดิเหรออืมนี่โอเคหมดแล้วอ่ะไม่มีอะไรแล้วอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะโอ้เซ็งโอเคงั้นคราวนี้เราไปตะวันตกกันนะครับมุ่งสู่ตะวันตกกันโลดเราไปตามเส้นทางที่หนอนมันเคยทำทางเอาไว้คงไม่เป็นไรหรอกมั้งเนาะโอเคตรงจุดหนอนเนี่ยเราเจอมันแถวๆนี้เนาะงั้นเราจะไปตรงนี้กันนะครับตรงนี้เลยซ้ายมือเลยเพราะว่าเราจะทำเป็นทางไว้สำหรับเผื่อเป็นรางรถไฟไว้ด้วยเลยนะทีเดียวไปเลยแต่ว่าก่อนเราจะทำรางรถไฟเราต้องขุดก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้โหลืมสนิทบ้าจริงลืมได้ไงว่าเรามีไอ้ตรงนี้อยู่โอเคผมว่าเรามาอยู่จุดกึ่งกลางแล้วนะกึ่งกลางทางซ้ายมือใช่ไหมมันเล็กซ้ายมือเนอะเราขอเคลียร์ครีปก่อนนี่ระยะไกลนี่มันดีจริงเลยนี่เราขุดตรงเลยนะครับเพราะว่าเราจะทำรางรถไฟด้วยเนี่ยเอาแต่ว่าสะพานไม่มีวะ เราวางคบเพลิงก่อนละกันนะตะวันตกจะมีอาซิออดสินะจากรูปร่างตะกี้มันน่าจะเป็นนกเฮ้ยแองน้ำเราเจอน้ำโอ้แต่ว่าไม่ใช่โซนไข่แมลงเลยนะครับดีเหมือนกันอ้าวเฮ้ยสุดแล้วหรอคนสุดว่าใช่มั้ยเนี่ย
ก็ยังนะก็ยังไม่สุดตกใจ ตกใจเป็นงั้นตื่นตูเป็นงั้นโอเคเราเจอทางไฟนะครับวางก่อนเลยนี่มันมีทางไป2ทางอ่ะทุกคนเราวาง3อันไปเลยทำไมเรารู้สึกขนลุกหรือว่าเราจะเจออะไรบางอย่างเราไปนี่ก่อนขวามือเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนขุดได้ด้วยหรออ๋อขุดได้มันไม่ใช่กระแพงแบบนั้นดูแต่ว่าดูดิขุดนานกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันคือสกาเลตป่อถ้าใช่ขอกินสักอันหนึ่งไอ้ทิ้งสักอันได้ไหมมันคือนั่นแร่สกาเลตจริงด้วยนี่ไงในที่สุดแร่สีแดงเข้มที่พบทั่วไปในกำแพงหญ้างั้นกำแพงหญ้านี่ก็คือจุดสูงสุดอีกขั้นหนึ่งของในเหมืองนั่นดิเอ้ยในถ้ำโอ้นี่มันถ้ำอะไรวะเนี่ยถ้ำทำไมยิ่งขุดยิ่งพิศวงแต่ดูเหมือนว่าอุ้ยเราจะไปต้องขุดเอาหินสกาเลตด้วยนะครับเพราะว่าอุ้ยทุ่งอซีฮอตหรือว่าเราจะได้เจอบอสที่นี่มันคืออะไรเนี่ยป๊อปผีเสื้อแห้งของมีคาซากแมลงที่ไร้ซึ่งความชุ่มชื้นดูสวยดีหรอกนะแต่ต้องระมัดระวังเวลาจับหมายความว่าไงกันนั่นเราเจออุ้ยๆเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวสลามอะไรเนี่ยเฮ้ย3ฮิตเฮ้ยมันน่าจะเป็นพิษได้รับการฟื้นพลังน้อยลง 75% ผมว่ามันเป็นพิษเมื่อเป็นพิษไม่น่าเชื่ออุ้ยเฮ้ยมีเจ้าทั้งด้วยอะไรอ่ะอย่าบอกนะมันคือโครอุ้ยอุ้ยโอ้โหมันเล่นปืนเดี๋ยวน้อยเราก็มีเว้ยระยะไกลนี่เป็นไงนี่อะไรเนี่ยต้นไม้หรอหญ้าอุ้ยเฮ้ยมีพรั่วด้วยที่นี่นี่มันอาจจะเป็นถ้ำที่มีโพรงนะครับเพราะว่าผมสังเกตว่าไม่มีหิ่งห้อยเลยนะดูดิไม่มีหิ่งห้อยอ่ะมันเหมือนแสงลอดมาจากข้างบนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหถ้ำเกมนี้นี่คือแบบสุดยอดอะ ไม่เคยเห็นถ้ำที่มันใหญ่ขนาดนี้มาก่อนแต่แล้วมาเลยขอบวกอุ๊ยโอ้โหนี่นี่อะไรเนี่ยหนามแน่เลยผมว่าเป็นหนามขอเหมือนน้ำผึ้งเลยอันเนี้ยหุ้ยใหญ่มากโอ้ยโอ้โหไม่เห็นโอ้บวกกันเข้าไปนี่เฮ้ยมีตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวบวกกันไหมบวกกันเอ้ยเรื่องความเร็วไม่เป็นรองใครเลยอุ้ยโอ้โหสองตัวหุ้ยนี่เอ้ยเดี๋ยวนี่โอ้มันแรงมากอ่ะทุกคนชิบเปงแล้วไงแล้วเราต้องกลับไปเอาของอ่ะโอ้ขอสักทีได้ไหมมันไส้โอ้ยโอ้อะไรเนี่ยเดี๋ยวว่าจริงไม่สู้แล้วไปดีกว่าโอ้โหมีกับดักด้วยนะแบบเดินเหยียบแล้วขยับไม่ได้แล้วโดนยิงตายหวงพอดีมาไหนๆเราก็กลับมาที่ฐานกันแล้วนะครับเราจะทำรางรถไฟกันแล้วกันทำสถานีเลยเราจะทำตรงนี้นะเป็นฮับนะครับแล้วก็นี่เลยตรงยาวไปทางซ้ายแค่นั้นเลยนะครับตรงยาวเลยเพราะว่ามันขึ้นลงได้ตลอดเวลาไงเอาสัก200อันก็แล้วกันนะครับอุ้ยโอ้โห240อันเนี่ยอ่ะเก็บก่อนโอเครอบนี้สคิปกันยาวๆเลยนะครับเพราะว่าเราจะทำรางรถไฟกันนี่ทุกคนเสร็จแล้วดูมันคือรางรถไฟนะครับเป็นรางรถไฟสายด่วนมุ่งตรงสู่อาซิลอตเลยวิธีการก็เลือกไปที่รถรางคลิกขวาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขึ้นกันเลยกด E แล้วก็ต
รงยาวนี่ผ่านทุ่งสลามผ่านทะลุทุกมิติเร็วมากนะครับผ่านอุปสรรคทุกนานานับประการข้ามเขตหนอนนะแล้วก็อุ๊ยมีซิกแซกนิดนึงเจอจุดต้องใช้สว่านนะครับไวมากดูอาหารก็ไม่ต้องเสียโอ้โหไวแล้วทางมันคือแบบโคตรยาวอะไม่น่าเชื่อว่าเราเล่นไปขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยโอ้ยโอ้โหมันสุดตรงนี้พอดีไงเฮ้นี่เอาใหม่นี่ถึงข้างหน้าถ้ำพอดีไม่ใช่หน้าถ้ำหน้าอาซิลอดนี่มันอะไรเนี่ยอ๋อไม้แต่ว่าเราคงได้แค่ตรงสุดแค่นี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรอ่ะมันใช้เวลานานกว่าจะตีไอ้นี่แตกเนี่ยดูนะ2 3 4 5 6 7เนี่ย7ฮิตกว่าจะแตกจากนั้นเนี่ยเราเอาแค่ตรงนี้ก็พอมั้งเนาะเราแค่นี้ก็พอนะครับเอาล่ะเรามาสำรวจกันต่อเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะคือสมมุติถ้าเราตายเงี้ยเราก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องเดินมาอยู่ดีอ่ะเราควรจะมีสัก2คันป่ะใช่ไหมสมมุติถ้าเราตายเราเอาอีกคันไว้ตรงนู้นขับมาแล้วก็ถ้ากลับว่าจอดตรงนี้2คันดิงั้นเราต้องเก็บอันนี้แฮะแล้วก็เก็บเอาไว้ตรงนี้ด้วยเออใช่มันต้องเก็บแบบนี้นะครับไม่งั้นตายคือซวยโอเคค่อยลง1เปราะมาเลย Let's go ทุกคนข้างล่างมีอะไรด้วยเฮ้ยไม่คิดอะไรแวบๆอ่ะอุ้ยลุงไปทำอะไรตรงนั้นน่ะโอ้โหเดี๋ยวใจเย็นอ้าเอาชิบเปงแล้วเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวเออโอ้โหบ้าจริงอุ้ยตายบ้าแล้วเออเอ้ยกูว่าแล้วดีนะที่เอารถรางมาสังหรณ์ใจแล้วมันจะต้องตายป่ะอีกรอบไม่เข็ดมาคราวนี้มาเจอกันปืนกับปืนดูกันว่าใครจะเสือปืนไวยิ่งกว่ากันมาอยู่ไหนนั่นใช่ไหมไอ้ยมันมิสโอ้ยอ๋ออีกแล้วโอ้โหไอ้บ้าเราเสือปืนไวเว้ยเฮ้ยไอ้แน่นี่ไงนี่ไงตัวดีโอ้ยเจอว่ะโอ้ยมาดิมาดิหนึ่งอุ้ยโอ้ยโอ้โหนี่ที่มืดเราก็ยิงได้นะข้าคือตาเหี่ยวยางอุ้ยมีอีกคนอุ้ยพิสเฮ้ยมีดูมีทุ่งด้วยเฮ้ยอุ้ยลุงโอ้โหลุงไม่ต้องเลยเอ้ยโอ้โหเกือบต้องจัดการนี้ดีก่อนเดี๋ยวโดนว้ายไม่โดนมานี่จบด้วยทีสุดท้ายมันมืดว่ะนี่เฮ้ยมันแอบเห็นแอบหรอลุงเอ้ยเอ้ยอุ๊บเอ้ยสามทีนี่โหนี่ค่ะตีประชิดมันก็ตีแรงเนี่ยนี่อะไรสกาเลตโอเคสกาเลตผมเช็คแล้วต้องใช้25อันนะครับถึงจะทำโต๊ะได้นี่แค่โต๊ะนะอ้าวเฮ้ยเราเก็บไม่ได้เหรอบ้านะโหเต็มขนาดนี้เชียวรับหนึ่งกินอ๋อนี่มันน้ำยาเกลี้ยวกราดมากินก็ได้น้ำยาเกลี้ยวกราดนะครับหุยลุงแล้วตรงกลางนั่นอะไรอ่ะน้ำนี่อุ้ยลุงเดี๋ยวใจเย็นนี่โอ้นี่เล่นสวนพวกลุงแกทำเป็นสวนกันเลยนี่หว่าดูดิมีสลามด้วยเฮ้ยมี
ลุงลุงใจเย็นลุงใจเย็นเดี๋ยวก่อนน้ำนี่คือเล่นเลี้ยงสลามกันเลยเหรอทำเป็นฟาร์มสลามกันเลยใช่ไหมเนี่ย อุ๊ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวจิ๊บเป่งแล้วนี่ลุงขอหนึ่งทีอุ๊ยไม่โดนเอ้ยเอ้ยลุงมานี่นี่ลุงใจเย็นเลยนี่นี่สี่ฮิตตายใจเย็นลุงจะสู้กับผมมันอีกร้อยปีอุ๊ยนั่นมีลุงด้วยนี่ข้างล่างก็มีลุงนะครับมุมล่างขวาก็อยากไปอยู่ตรงนั้นเองนะช่วยไม่ได้นะ เป้านิ่งกันเลยเนี่ยยิงมันเลยอุ๊ยลุงลุงถึกจังเลยอ่ะลุงทำไมลุงถึกจังอ่ะลุงบักปะเนี่ยไม่ตายด้วยนี่นี่เฮ้ยลุงโอ้โหลุงทำไมรอบนี้ลุงถึกวะเรามีอะไรที่พิวได้ไหมนี่ไงเฮ้ยเราต้องตีประชิดดิมันถึงจะฮิวได้ถูกไหมเออช่างมันนะครับโอ้ยจะโอ้โหตกใจอีกแล้วอุ้ยเอาไปเลยโอเคผมว่าเราต้องทำสะพานแล้วล่ะแล้วก็ข้างล่างไม่รู้นะคืออะไรไม่มีอะไรดรอปเลยโอ้เฮ้ยเอ้ยลุงเดี๋ยวอู้ใจเย็นลุงใจเย็นนะลุงอุ้ยนี่ถ้าโดนกับดักนี่จบเลยนี่เอาไงดีเราต้องตามนี่สินะแล้วดูมันกว้างไกลมากเลยอุ้ยไม่ถึงอ่ะทำนี่ด้วยคบเพลิงแปะไว้จะได้เพิ่มความสว่างเราขุดกันตรงซ้ายมือมีอะไรกันอยากรู้อยากเห็นแล้วสิสัญชาตญาณนักสำรวจมาละหวังว่าคงไม่มีพวกลุงๆท่านๆเฝ้านะมันซากอารยธรรมขั้นสูงนี่หว่าพวกเผ่าอะไรเนี่ยเผ่าแอสเทคป่ะโอ้สวยงามตะการตาซากข้างบนอะไรอ่ะผมว่าเป็นหินสกาเลตนะเรามี11อันเราเอาอีกแล้วกันนะครับเฮ้ยทุกคนอะไรน่ะมันก็คือฟอสซิลใบไม้ของมีค่าเครื่องพิสูจน์ว่าครั้งหนึ่งโลกเคยอุดมสมบูรณ์แสดงว่าที่นี่ครั้งหนึ่งเนี่ยมันเคยมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในถ้ำสินะแต่คงเพราะเหตุการณ์ประหลาดบางอย่างเช่นอาซิลอตอาจจะเป็นตัวแปรสำคัญนะครับที่อาจจะให้คำตอบกับเราได้นะว่าทำไมความอุดมสมบูรณ์ตรงนั้นมันหายไปหมดหรือเคยมีอยู่ทุกคนซ้ายมือมีอะไรด้วยเป็นแม่น้ำแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะมีพืชใต้น้ำด้วยว่ะอุ๊ยอะไรเนี่ยต้องเอาอะไรออกแล้วล่ะเอาออกหลายอันจังเอานี้ดีกว่ากำแพงทรายมันก็คือบอลลูนสปอร์ของมีค่าสปอร์ยักษ์ปุกปุยไม่มีพิษแต่ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรอ้าวขายได้โอเคขายได้ขายได้อาจจะไปขายได้นะครับโอ้ยถึงแล้วโอ้เมื่อกี้อะไรแดงๆอ่ะผมเห็นแวบๆอะไรแดงๆตรงนู้นอุ๊ยๆอ๋อมันก็คือลูกตาอุ๊ยๆโอ้โหอีกแล้วจ้าบ้าจริงตรงนั้นเป็นลุงสินะแต่ผมไม่รู้ว่าไอ้ลูกตาอีกคนใครยิงได้มั้ยโอ้ยสไนเปอร์ว่ะเล็งแม่นไม่โดนเอาเลยมันเป็นทางเดียวด้วยอ้าวเอ้ยเอ้ยโอ้โหเอ้ยเอ้ยเอ้ยหลบก่อนหลบก่อนเอาทีละตัวนี่นี่นั่นไงนั่นไงมีซุ่มเราก็ยิงได้เว้ยนี่โดน1ฮิตอีกฮิตเรายิงระยะไกลไวไกลกว่านะนี่มันหลบเดี๋ยวหยุดนั่นแหละขยับมานั่นแหละเอ้ยเรียบร้อยหมดห่วงเฮ้ยตกใจอะไรวะเฮ้ยอะไรวะโหมันมีซุ้มว่ะนี่ไงใช่มั้ย
เฮ้ยมันซุ่มใต้น้ำหรอเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะมีร่องหนด้วยอ่ะหรือว่าบากผมว่าไม่ใช่บากนะผมว่าร่องหนน่ะโหแล้วดูมาร์กไว้เลยนะครับตายตรงนี้โคตรไกลเฮ้ยรอบนี้ยากจริงยากจัดเดี๋ยวผมขอไปเตรียมตัวให้พร้อมก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเอาไว้มาวอตรงนี้ละกันขอไปเก็บของให้มันเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ